เทศบาลเมืองบ้านฉางจังหวัดระยองจัดโครงการอบรมอพม.ใส่ใจถึงบ้านบริการแบบองค์รวมนายุทธพิทักษ์พงศ์ประธานอพม.ได้กล่าวรายงานผลการดำเนินงานการใส่ใจในองค์รวมนะครับซึ่งจะเป็นการที่จิตอาสาในพื้นที่นะฮะได้มาดูแลในเรื่องของผู้ยากไร้นะครับแล้วก็ผู้ป่วยติดเตียงนะฮะที่ไม่สามารถที่จะช่วยเหลือตัวเองได้ซึ่งในสังคมไทยเราเนี่ยค่อนข้างที่จะมีอยู่พอสมควรนะครับซึ่งถือว่าเป็นโครงการที่ดีและทางเทศบาลเราก็ได้สนับสนุนในเรื่องของงบประมาณของสปสช.นะฮะในการที่จะช่วยเหลือสังคมตรงนี้แล้วก็รวมถึงภาคเอกชนไม่ว่าจะเป็นบริษัทกาวบริษัทปตท.รวมถึงคณะกรรมการตลาดนัดชุมชนที่เราได้จัดทำขึ้นก็ได้ช่วยเหลือเรื่องนี้รวมถึงภาคเอกชนต่างๆที่ได้ทำในส่วนของจิตอาสาเองกันนะครับซึ่งเทศบาลเราเนี่ยได้เริ่มดำเนินการมาอย่างจริงจังตั้งแต่ปี2559โดยท่านผู้ว่าได้จัดตั้งผมให้เป็นที่ปรึกษาโครงการอพม.แล้วก็ให้คุณยุทธพิทักษ์พงศ์เป็นประธานอพม.ในการที่จะดูแลในเรื่องนี้รวมถึงเทศบาลเมืองบ้านฉางเองก็มีกองสวัสดิการนะครับทำให้โครงการนี้เกิดขึ้นแล้วก็ภาคส่วนของคณะกรรมการชุมชนหลายๆท่านนะครับที่ทำให้โครงการนี้สำเร็จไปด้วยดีแล้วเราก็ได้รางวัลเป็นอพม.ดีเด่น3ปีซ้อนตั้งแต่ปี2559ถึง2561นะฮะแล้วเราก็จะทำต่อไปเรื่อยๆเพราะว่าเราถือว่าในส่วนตรงนี้สังคมจะต้องได้รับความช่วยเหลืออย่างจริงจังนะครับแล้วก็ในเรื่องการช่วยเหลือในภาคสังคมก็ต้องมีการดำเนินการต่อไปด้วยครับโครงการในกิจกรรมของสมาชิกอพม.เทศบาลเมืองบ้านฉางได้รับการยกย่องเชิดชูและให้เป็นแบบอย่างในระดับจังหวัดโดยได้รับรางวัลชนะเลิศในกิจกรรมโครงการใส่ใจถึงบ้านบริการแบบองค์รวม3ปีซ้อนซึ่งนำความภาคภูมิใจสู่กลุ่มจิตอาสาอพม.ของเทศบาลเมืองบ้านฉางเกิดแรงบันดาลใจในการที่จะร่วมกันทำหน้าที่ให้ดียิ่งขึ้นต่อไปและได้มีการรับสมัครสมาชิกอพม.เพิ่มเติมเพื่อได้ร่วมกันทำกิจกรรมอาสาสมัครในโครงการใส่ใจถึงบ้านบริการแบบองค์รวมในฐานะประธานอพม.เทศบาลเมืองบ้านฉางครับผมซึ่งมารับหน้าที่ได้ประมาณ3ปีที่ผ่านมาก็เลยได้มาเรียนรู้เกี่ยวกับความทุกข์ยากนะครับความเดือดร้อนของพี่น้องชาวเทศบาลเมืองบ้านฉางโดยเฉพาะป่วยติดเตียงซึ่งทางอพม.ก็มีโครงการใส่ใจบ้านเอาใจใส่ดูแลอย่างองค์รวมก็คือเราจะไปเยี่ยมผู้ป่วยถึงบ้านผู้ตกทุกข์ได้ยากนะครับแต่อย่างไรก็ตามต้องขอขอบคุณเทศบาลเมืองบ้านฉางที่จัดงบประมาณในการตรวจเยี่ยมแต่ถึงอย่างไรก็ยังไม่เพียงพอผมก็ถือโอกาสนี้เชิญชวนผู้มีจิตศรัทธาหรือว่าผู้ประกอบการหรือโรงงานที่เกี่ยวข้องมาร่วมออกหน่วยเยี่ยมกับผมนะครับเสียสละเวลาส่วนตัวที่ท่านนอนอยู่ก็ต้องเห็น
อกับฉันออกไปค้นไปตามหา